แม่คุณผู้ชมครับตัดกลับมาตรงนี้ครับภาพสดๆในรายการแล้วก็วันนี้ขอเปิดตัวนะฮะอีซูซุวันเมกเรสตัวใหม่ครับโอ้โห20พารานุภาพพลิกโลกนี่บอกไว้เลยฮะใหม่ทุกจุดจริงๆนะครับแม่ทีมผู้สร้างของพวกเรานี่ก็บอกว่าทุกอย่างเป็นจริงๆครับพี่นะฮะแล้วก็เป็นรถที่สวยมากๆครับแม่ 1.9 ตัวใหม่นะฮะเราเอามาให้ชมกันแล้วก็ที่สำคัญเร็วๆนี้จะมี 3.0 เข้ามาด้วยนะครับแม่ตอนนี้ก็เอามาอยู่ในช่วงของการเตรียมที่จะทำการแข่งขันอยู่นะฮะเอามาวิ่งโชว์ให้เห็นว่าเสร็จแล้วนะครับแม่สำหรับอีซูซุวันเมกเรสตัวใหม่นี่หล่อโคตรๆภาษาแถวบ้านขอใช้คำวัยรุ่นหน่อยนะวันนี้ก็เอามาวิ่งเปิดตัวกันนะครับวันนี้นะฮะแม่รถนักแข่งก็เตรียมแล้วฮะนี่ครับพลานุภาพพลิกโลกดูหน้าฮะแล้วก็สปอยเลอร์ต่างๆขอบคุณนะฮะพี่ยุทธนะครับอดิเทพกิรยุทธนรังคุณนะฮะวันนี้ให้เกียรติลงมาเป็นผู้ขับให้เลยนะครับกับตัวใหม่ตัวนี้โอ้โหดูฮะคุณผู้ชมครับหยาดเยิ้มจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหลังคาหางหลังช่วงล่างล้อแม็กยางโอ้โหต้องขอบอกเลยนะว่าเปลี่ยนใหม่จริงๆนะฮะดูฮะเป็นรถที่สวยมากๆใครที่จะตัดสินใจอยู่ตอนนี้บอกว่า Isuzu One Magnet 2020หล่อลากดินจริงๆนะครับนี่ฮะป้าย202ขึ้นมาเป็นสัญญาณบอกว่าเข้าแถวที่ให้เรียบร้อยนะคะเราจะทำการแข่งขันกันแล้วนะครับโอ้โหนี่ฮะตอนนี้พารานุภาพพลิกโลกก็หลบซ้ายเข้าไปแล้วเอาละครับมาว่าถึงเรื่องการแข่งขันในวันนี้กันต่อหมายเลข11ไพฑูรย์ธรรมสิริกุลจั่วหัวขึ้นมาเป็นคันนำนะครับเมื่อวานนี้ออกสตาร์ทจากแม่อันดับที่3ที่4แล้วก็แหวกว่ายจนมาจบตอนเข้าเส้นนะฮะโอ้โหดูกองเชียร์คุณผู้ชมนะตีหัวเสมอเข้าไปเลยนะวันนี้นี่แหมพลานุภาพพลิกโลกนี่มากันเต็มสนามจริงๆนะฮะมาดูว่ารถเป็นยังไงนะครับจะตัดสินใจซื้อนี่เดี๋ยวสักครู่โอ้โหดึงสวยงามมากครับไพฑูรย์อันดับ1อันดับ2สัญญาอันดับ3ไซมอนอันดับ4ประกรณ์อันดับ5นะฮะเจ้าสุภกิจอันดับ6ณัฐพงษ์นะเอาละครับดูฮะอยู่ในแถวเยี่ยมจริงๆฮะดูฮะฝีมือการสตาร์ทครับไม่มีรถไม่มีออกจากแท็กเลยเอาละครับมาครับมาแล้วครับสตาร์ทเยอะกันออกมาแล้วครับตอนนี้ออกมาแล้วฮะมาแล้วฮะอันดับ1ว่าเป็นใครอันดับ2ว่ามาเป็นยังไงสัญญาคนเยี่ยมโยนกลับเข้ามาโอ้โหโดนอันดับ3ไซมอนเสียบขึ้นมาเปิดซะกว้างเลยสัญญาโอ้โหเท่ากับว่าตอนนี้ไซมอนสมอร์นี่อันดับ2แล้วนะฮะไซมอนนะฮะ GT Resident ครับคนบุรีรัมย์ครับขึ้นมาอยู่อันดับ2อันดับ1นั่นโอ้โหจากเวลลอยครับไพฑูรย์ธรรมสิริกุลชูตขึ้นไปอันดับ3บุญยางชลบุรีนะฮะโอ้โหนี่ฮะบุญยางชลบุรีขอเอาคืนเอาคืนเลยยังไม่ถึงโค้งแรกผมขอคืนก่อนนะฮะเพื่อนครับผมขอไปไล่ไพฑูรย์หน่อยวันนี้ขอเขาเรียกว่าวัดเฟืองกันหน่อยนะฮะมาแล้วครับอันดับ1ตอนนี้ไพฑูรย์อันดับ2สัญญาโอ้โหดูนะฮะแหมดูตอนนี้ต้องชิดขวาแล้วเพื่อจะโยนซ้ายเอาแล้วครับมาว่าตรงนี้ทุกคนต้องชิดขวาแหมไพฑูรย์เดินพื้นออกไปไพฑูรย์โอ้โหสัญญามิดเกจริงครับเพราะว่าสัญญาชิดสุดเดี๋ยวดูฮะจังหวะโยนนี่สัญญาไปได้ลึกกว่าแน่นอนเอาแล้วครับโอ้โหโค้ง5นะฮะนี่ฮะดูนะฮะในโค้งเนี่ยเอ้ามีหลุดไป1คันเจ้าซันสัปรีโอ้โหยนวันนี้มาเป็นแพรแล้วก็หลุดกันเยอะมากเลยครับโอ้โหนี่ฮะวันนี้ได้เจ้าลบสติ๊กเกอร์นะฮะมาติดเบอร์ด้านหน้าด้านหลังให้นี่ดูแหมพากันชัดเจนเลยนะโอ้โหมาว่ากันต่อตรงนี้โอ้นี่ฮะบรรยากาศของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิจจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่ถึงรอบนี่ตำแหน่งเปลี่ยนกันวุ่นวายเลยนะฮะเราแข่งกันทั้งหมดนะฮะ6รอบสนามใช่ไหมครับครับผมความยาว 4.554 นะครับตีไป5กิโล530เอาแล้วครับโอ้โหนี่ขอวัดเฟืองหน่อยนี่ภาษาสับไปรุ่นแถวบ้านวัดเฟืองวัดเฟืองโอ้โหนี่ฮะ3คันแรกนี่ผมตอบไม่ได้จริงๆว่าจะเป็นใครนะฮะใครจะเป็นผู้ชนะเอาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เดินคันเร่งขึ้นมาไพฑูรย์และตอนนี้ฮะโยกไปนี่ไซมอนบอกว่าถ้าเล่นอย่างนี้ผมจะเร็วกว่าแน่นอนเอาละครับโอ้โหนี่ฮะสัญญาไพฑูรย์บีดเบียบนักที่ไหมโอ้ยนี่ไซมอนจะได้เบียบกับเพื่อนครับไซมอนอยู่ในแท็กกับเพื่อนเอาละครับพัวพันครับพัวพันฮะเขาบอกว่าโอ้ยเอาหลุดไป2คันออกด้านนอกโอ้โหลูกโอ้โหวันนี้ทำไมใส่กันขนาดนี้กองเชียร์ปอบมือกันโอ้โหมันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าไปไหนอย่ากระพริบตานะฮะ
โอ้โหขอไลค์ขอเชียร์ให้แหมนักแข่งหน่อยฮะใครที่อยู่ชลบุรีครับบุรีรัมย์ครับแชร์ออกไปครับโอ้คนนี้คนกรุงเทพจะโดนปราบหรือเปล่าคนกรุงเทพมาถึงโค้ง2แล้วโอ้โหตอนนี้ชลบุรีออกซ้ายบุรีรัมย์ออกขวากรุงเทพอยู่ตรงกลางกรุงเทพโดนหลอกแล้วนะฮะตอนนี้เอาละครับตอนนี้ถึงตรงนี้ฮะแม่ชลบุรีเจ็บโอ้ยโดนไม่โดนโดนไม่โดนโอ้โหฝีมือจริงๆโอ้โหนะโอ้โหจะโมว่ายังไงว่าไปโอ้โหตรงนี้พากันแบบเหมือนถ้าจะเป็นต้องหายใจกันแล้วฮะโอ้โหตีคู่ตีเสมอขึ้นมาหมายเลข11หมายเลข0หมายเลข9โอ้โหเอาละครับแม่วันนี้เนี่ยฮะแม่ไปทูลนะมองทางซ้ายและขวาดูฮะทีมงานของเรานี่กล้องนี่ซูมสุดตัวครับเห็นในกระจกเลยมองซ้ายมองขวาเข้ามาโอ้โหโยนเข้าไปครับโค้ง5โค้ง4ก่อนต่อโค้ง5ตรงนี้ครับโอ้โหไพฑูรย์นี่เปิดร้านตัดผมข้างสนามแน่นอนครับกันสุดชีวิตด้านหลังนี่โอ้โหระดับเขาเรียกว่าสุดยอดฝีมือสายกระบะทั้งนั้นเลยมาทั้งแรมเลยครับโอ้ใครที่จะขับปี2020นะฮะพวกพี่ๆเหล่านี้จะพาคุณให้ถึงฝั่งฝันแน่นอนครับเข้ามาแข่งกับพวกเขานะคือรุ่นพี่ก็พร้อมที่จะเป็นอาจารย์ให้กับนักขับรุ่นใหม่มันคือการพัฒนาครับคุณผู้ชมครับถ้ารุ่นพี่ลากไปได้รุ่นน้องมันต้องตามขึ้นมาให้เร็วเองเห็นไหมฮะตอนนี้ปกรณ์ธรรมโชคบอกว่าพี่ครับรอผมด้วยครับด้านหลังนี่เจ้านัทพงศ์หลาคมบอกว่าพี่ครับขอผมไปอีกคันหนึ่งได้ไหมเอ้ยไม่ได้น้องเองรอก่อนนัทพงศ์หลาคมนี่เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะฮะโนนดินแดงนะฮะเพราะฉะนั้นคนบุรีรัมย์คนโคราชนะเพราะว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากตั้งปักนะครับแม่ตั้งปักโคราชนะครับโอ้มาถึงตรงนี้นะครับไพฑูรย์มายังไงโอ้ยโดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหตีคู่กันขึ้นมาโอ้โหไพฑูรย์มาแห่ไพฑูรย์หนีครับเวนลอยหนีบุญยางไล่ดีดีและสุดเด่นตามมาโอ้โหนี่ฮะเอาละครับบุญยางครับตอนนี้เมื่อกี้ปิดลายแคบใช่ไหมทางวิ่งนายน้ำน้อยกว่าท่านแน่นอนโอ้โหตอนนี้ลิงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาโอ้โหมาให้มาครับตอนนี้ไซมอนครับ GT และซิเดนครับอยู่ข้างสนามนึงเอง GT เนี่ยฮะออกจากช้างไปหน่อยเลี้ยวไปทางซ้ายนิดเดียวนะฮะเจอเราแรงเขาแล้วครับเบิ้ลเริ่มเลยไม่ธรรมดาครับเจ้าไซมอนนี่แล้วก็แหมเป็นอีกหนึ่งคนที่ขับแล้วก็บอกว่ากระบะนี่เขาบอกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับพี่เอาละครับตอนนี้ไพฑูรย์นะโดนต้องคู่นี้ต้องสับขาหลอกกันแน่นอนนะฮะแต่ว่าไพฑูรย์นี่สมาธิแกดีนะโอ้โหเป็นนักแข่งระดับหัวแถวของเมืองไทยอีกหนึ่งคนในสายกระบะนะครับถ้าวันนี้ใครแซงไพฑูรย์ได้เนี่ยผมว่านะคืนนี้ฉลองใหญ่อันนี้แหละครับไซมอนครับโอ้โหดูกันชนครับดูกันชนไซมอนบอกว่าผมเข้าลายดีกว่าพวกคุณเล่นกันอยู่ข้างนอกไปนะฮะเห็นไหมครับเวลาเล่นนอกนี่มาแล้วครับไซมอนครับหิ้วแน่นอนเห็นไหมครับสับขาหลอกโอ้ยแม่เข้าสามคันได้ไหมยังเดี๋ยวก่อนเอาหูมาตรงที่ปกรณ์ฮะปกรณ์ครับปกรณ์ตอนนี้ฮะโอ้โหมาว่ากันยังไงด้านหลังเป็นยังไงแหมผมอยากจะเห็น2จอเหลือเกินทีมงานตัดให้ดูหน่อยแล้วโอ้โหตอนนี้ด้านหน้านี่ไม่มีเลยที่จะลดราวาสอกันตอนนี้นะฮะโอ้โหแบบเรียกว่าแบบเป็นกลุ่มๆนะในกลุ่มหน้ากลุ่มหน้าสามยังมีนะโอ้โหเดี๋ยวฮะเดี๋ยวให้ทีมงานก็ทีมงานบอกใจเย็นพี่ขอพักจอเดียวไปก่อนเดี๋ยวจะตัดให้ดู2จอใจเย็นๆเอาแล้วครับ1กับ2 3 4นี่จะตอบได้มั้ยว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับโมถ้าอย่างนี้นะถ้ายังเหนียวขนาดนี้แล้วก็แก้ปัญหาที่โค้ง12ที่ไพฑูรย์ถ้ามีปัญหาถ้าแก้ได้คือก็น่าที่จะอันดับหนึ่งได้ไม่ยากเอาละบอกว่าอยากดู2จอแม่ขอบคุณนะทีมงานตัดให้เลยมาดูด้านหลังบ้างโอ้โหไล่กันขึ้นมาด้านหลังนี่หมายเลข39นะครับแอนดูโคนินวันนี้ว่ายังไงโอ้โหดารานะครับ BRD บางงดนะฮะเจ้าบาสโบสปิดโอ้โหใส่กันด้านหลังนี่มันเอาละครับเดินคันเร่งขึ้นไปโอ้ไพฑูรย์ก็ยังมันอยู่ด้านหลังก็มันโอ้โหนี่ฮะคุณพี่เรียกว่าดูกัน2จอนะใครชอบใครเนี่ยก็ดูจอนั้นแหมมันหลายจังหวัดนะที่ยังอยู่ในกาญจนบุรีฝั่งจอขวาในกาญจนบุรีฝั่งจอซ้ายกรุงเทพตามโอ้โหในการแข่งขันของเราครับเราแยกออกเป็น3กลุ่มนะครับนักแข่งเด็กนะกลุ่ม1กลุ่ม2นะเป็นเรียกว่าระดับ C บวกละกันแล้วก็กลุ่มที่3จะเป็นนักแข่งมือใหม่เพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาเป็นนักแข่งนะครับผมบอกเลยครับอีซูวันเมกเรส2020ไม่ทำให้คุณผิดหวังทั้งชื่อเสียงรางวัลเกียรติยศแหมรวมถึงเราพาไปดูปีแล้ว F1 ที่สิงคโปร์คาดว่าปี2020น่าจะไปเกิดขึ้นในเดือนโอ้โหดูนะครับ
คุณโมครับเปล่าเผือนิดเดียวไซมอนแซงสัญญาแล้วสัญญาก็มาเอาคืนไซมอนโอ้โหกลับไปกลับมาฮะ2กับ3แล้วดูนะฮะตายอินตานาตายอยู่มานะฮะหมายเลข15ครับผมนิ่งๆเนียนๆครับโอนปกรณ์ธรรมโชตินี่เราเรียกมือจับเชงเลยนะฮะไปกวาดรางวัลตรงไหนนี่แกมือจับเชงเอามาดูกันต่อครับโอ้โหตอนนี้อันดับ1นะฮะไททูนนี่โอ้โหวันนี้พลิกแม่ไม้มวยการแข่งรถมามีตรงไหนมาดูด้านหลังหมายเลข99เจ้าบัตโตสปิดโอ้โหไม่ได้ครับตอนนี้นะฮะเพราะว่ากันมากๆก็หัวแต่ระแวงแล้วก็หนีไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะด้านหลังนี่ไล่เข้ามาทันทีที่เรียกว่าวันนี้ไพฑูรย์ในกลับบ้านนี่บอกว่าต้องนอนแช่น้ำกุดกุนเลยนะครับแล้วไพฑูรย์เองก็กดดันนะฮะว่าโค้งที่สองเป็นโค้งที่แกมีปัญหาที่สุดจุดอ่อนของไพฑูรย์ในเมื่อวานนี่ตีวันนี้จะได้เห็นการตีคู่กันเข้าเส้นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะฮะมาว่ากันต่อตรงนี้ครับโอ้โหวันนี้แหมเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับสมรรถนะของรถอีซูครับบินเข้าไปนี่ไม่มีทะเลทะไหลไปไหนแล้วก็ขับกันได้มันฮะทั้งจอซ้ายแล้วจอขวาตอนนี้จอขวานี่แหมผลจันทบุรีครับเชียร์โอ้โหได้เลยครับเพราะกาญจนบุรีนำอยู่จันทบุรีขึ้นมาอยู่อันดับ3ของจอขวาไฮโดรซินไฮโดรซินมาดูกันต่อครับ DF ตีไล่อยู่เอามาโอ้ไฮโดรเห็นไหมบอกว่าแกไหนว่าแกคง12ได้จะมองยังออกรถอยู่โอ้โหด้วยสุขภาพเลยคือถ้าแข่งหลายรอบแล้วเนี่ยโดนนะก็ผมถึงได้บอกวันนี้นะไพฑูรย์ต้องนอนน้ำอุ่นๆเลยนะแม่ขอบคุณครับงานสนุกสุดนี้กับยางโตโยต้าครับขอบคุณนะตรีเพชรอิสุเซลนะรถยนต์อิสุนะครับแม่รวมไปถึงไวส์นะครับที่ร่วมสนับสนุนกันกับพวกเราแล้วก็มีบีอาร์ซีคลาสอาการ์นาคาร์บอนวิสซาร์นะครับ ECU Shop นะครับทำให้รถเราสวยๆดีๆแบบนี้รวมไปถึงล้อแม็กยางนะครับNV ยางยนต์นะครับ VP 44 Mega Thai นะครับพวกเราเอามาว่ากันต่อครับขอบคุณผู้สนับสนุนไปแล้วมาว่ากันตรงนี้ฮะยางโตโยต้าเริ่มทำงานแล้วครับบทดีเลยดีโอ้โหยิ่งเหนียวโอ้โหไพฑูรย์บอกว่ามันจะเอายังไงเช็ดเหงื่อเมื่อกี้นี่เช็ดเหงื่อจริงๆโอ้โหเหงื่อตกนะแม่ดูด้านหลังนี่ตีคู่กันมาเอาแล้วโอ้ยจันทบุรีโดนการโดนการจันทบุรีเอาไม่เบรกล็อกโดนปากกันหน่อยโอ้โหนี่ฮะเจเนเรชั่นใหม่ของการแข่งขันครับแม่เป็นสิ่งที่ทางอีซูวันแม็กเรสเราได้ปลูกฝังกันขึ้นมาอย่าปะทะโอ้ยมีแล้วครับบอกว่าอย่าปะทะพูดจบแม่สัญญาปะท้ายไพฑูรย์ไปนิดนึงเอาละครับไพฑูรย์ฮะน้องๆบอกว่าพี่ครับถ้าพี่ไม่เปิดนะครับผมเมื่อกี้มีทักทายไปแล้ว1ดอกดูตรงนี้ครับโอ้โหมีกำนันนี่ใครอยู่ด้านหลังหมายเลข33นี่กันสุดชีวิตนะครับถ้าการแข่งขันเนี่ยเรามีทั้งรูปแบบของการเป็นกระหวะและซิ่งพยายามหนีพยายามไล่แต่รูปแบบของการกันเนี่ยต้องหมายเลข33คนนี้กันการใช่ไหมโอ้โหเรื่องวิถีการกันนี่ไม่มีใครสู้แกได้นะโอ้โหเรื่องลุกไม่เท่าไหร่เรื่องอันนี้เขาอยู่เรียกว่าแนวรับนะพี่กำนันนี่พาลูกบ้านทัวร์อยู่เรื่อยเลยนะวันนี้ลูกบ้านบอกว่าแท็กขนาดนี้พี่จะพาผมไปไหนผมไม่ยอมผมหาทางไปให้ได้มาว่ากันต่อครับตรงนี้ครับมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างโค้ง12ไพฑูรย์ฮะจะโดนสัญญาหรือเปล่านะครับโอ้โหตอนนี้นะฮะความมันในรูปแบบของเครื่องยนต์สแตนโอไพฑูรย์ฮะเริ่มหลุดเอาแล้วครับสัญญาเห็นแววแน่นอนถ้าไพฑูรย์เปิดกว้างออกนี้โอ้โหดูฮะนี่ฮะ8คันแรกครับสุดยอดครับติดกันมาเลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะเรามีการควบคุมนะฮะจาก ECU แล้วก็มีทีมงานของตรีเพชรมาคอยดูแลคอยตรวจสอบเหมือแน่นอนครับเอาละครับหลังจากนี้นะจะเหลืออีกประมาณ3กิโลเมตรนะฮะของสนามช้างบุรีรัมย์นะมาดูไพฑูรย์ธรรมสิริกุลจะกันได้ไหมนะฮะสองคันข้างหลังนะฮะบุญยางชลบุรีนะฮะนะ GT Resident องนี้เอายังไงไซมอนสาดเข้าไปโยนขวาเข้าไปให้ดีนั่นแหละครับไซมอนสาดโยนอย่างนี้ถึงตู่ทุกคันครับเอาละครับโอ้โหนี่ฮะเดินหนีคันเร่งไปแล้วไพฑูรย์บอกว่าผมพยายามตีกันสุดชีวิตครับตอนนี้โอ้โหแต่ไซมอนกับสัญญานี่พี่ครับพี่ต้องเปิดนะฮะถ้าพี่ไม่เปิดนี่เดี๋ยวพี่ต้องโดนนะฮะแล้วตอนนี้สุดท้ายนะครับกลุ่มผู้นำนะกำลังเข้าสู่เทิร์น4นี่นะฮะโอ้โหกว้างไฮสปีดนะฮะสุดๆครับสุดๆนี่สมรรถนะครับช่วงล่างของแม่อีซูซูครับโอ้โหดูไพฑูรย์แก้รถฮะดึงศอกชักศอกขึ้นมา
แล้วก็โอ้โหตอนนี้ไซมอนบานออกไปเอาครับ15ประกรณ์เสียบแม่ยังไม่ได้ถ้าบานออกไปนี่เบอร์15นี่พร้อมเสียบนะนี่ฮะแล้วเดี๋ยวดูนะฮะเมื่อกี้คันที่เปิดตัวใหม่นะฮะ Isuzu Vanquish 2020ที่พี่ยุทธเปิดตัวมาให้เดี๋ยวดูครับจะวิ่งแบบนี้แล้วก็เหนือกว่านี้อีกเยอะนะโอเคมาดูแล้วนะครับปี2020นะครับสวยมากๆนะสวยไหมเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้เห็นแล้วครับถ้าติดลายรถแข่งนิดนึงนะสุดฮะเดี๋ยวเราจะหาเขาเรียกว่ารูปแบบการไปโชว์ให้เห็นใกล้ๆบ้านนะฮะตามโชว์รูมต่างๆกิ้งกางกันเข้ามามาดูกันต่อครับตรงนี้เอาละครับโค้งสุดท้ายครับที่ผมบอกว่าไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับเอาละครับไปทูนไปทูนเบียดขวาสุดชีวิตเอาละครับเอาสัญญาสัญญาดูด้วยเอาโยนตรงนี้นะครับโยนข้าวัดเอาวัดไปวัดไปเอาวัดโอ้โหสองร้อยต้องไปได้แล้วก็ไปทูนโอ้ยจอดครับโอ้โหเฉือนหัวกันนิดเดียวแล้วก็กลุ่มด้านหลังครับอัมพันธ์ธนบดีเข้าที่4โอ้โหกองเชียร์ครับเชียร์กันสุดชีวิตแม่โอ้โหเรียกว่านาทีสุดท้ายแล้วก็ขับกันชนิดที่เรียกว่าผมเคยเห็นแต่ MotoGP อะไรกันขนาดนี้แต่วันนี้ผมดูครับคือวัดกันที่โค้งนี่ฮะ Isuzu Vanquish ครับเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณนะฮะปีพอดีที่รถดีๆแบบนี้กับพวกเรามานะครับมันสุดจริงๆนะครับแม่ยางโยกที่มันก่อถนนชนิดที่เรียกว่าแม่ร้อนขนาดนี้คุณยังกริปได้ขนาดนี้เดียวเหรอเมื่อกี้เนี่ยไพดูนต้องหลุดนะเพราะเบียดลายชิดจนเกินไปแต่ว่าเขาแก้จุดอ่อนของเขาได้ฮะอย่างที่บอกไว้เจ้าโมบอกไว้ว่าเขาไปฝึกตรงนี้มาอย่างเดียวเลยเมื่อวานนี้ตอนขับในรุ่นของกระบะนะฮะอีซูฟูเลเขาแก้ตรงเนี้ยนะโอ้โหยินดีแล้วก็ปรบมือให้กับแชมป์ประจำปีนี้ด้วยครับไพดูนธรรมสิริกุลพร้อมรถยนต์นะอีซูซุ1คันครับไปครอบครองเลยนะฮะแม่ยินดีด้วยนะครับปีที่แล้วนี่ไปครองแล้ว1คันนะฮะโอ้ปีนี้นี่มาเอาไปอีก1แล้วเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องไปดูเขามีกระบวนการในการคัดเลือกผู้ได้รับชัยชนะอีกนะนะฮะเดี๋ยวต้องไปเขาเรียกว่าจับติ้วกันหน่อยครับอันดับ2นะครับสัญญาพลเยี่ยมนะฮะอันดับที่3สมรมัปปะเขอันดับที่4ประกรณ์ธรรมโชติอันดับที่5ณัฐพงษ์เหลาคมนะฮะนี่รายชื่อขึ้นมาแล้วนะฮะที่6ครับอันนี้ฮะเป็นผลนะฮะอย่างไม่เป็นทางการครับสุภกิจพระแก้ววสินนะครับวรวิจารณ์สิงห์สุขวริศอ่อนระยับสมพรวิรมันวุฒิพัฒน์คงดีพลรับพัฒน์วงศิริชัยพลจันทกิจชาติวงน้อยจำรัดจำแจ้งแล้วก็วสินสินเจริญกุลนะครับนี่ฮะส่งไปโฆษณาทีนึงแล้วกลับมาชมเดี๋ยวรู้มันกับเครื่องแคมเดียวครับ